ครับตั้งแต่ชิมช็อปใช้ขายดีกว่าเดิมไหมครับขายดีมากขายดีมากแต่แรงเราไม่มีใช่ป่ะบางทีแรงเราหมดแล้วแต่ลูกค้าหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วไม่รู้ทำไงขอโทษค่ะขอโทษค่ะแรงเราหมดแล้วก็เก็บเหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้เป็นการระดมลูกหลานมาช่วยกันทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะมีแค่นี้ลูกหลานนะ6คนเขาเรียกว่าเอาเท่าที่ได้ถูกเราไม่เอาคนอื่นคนอื่นแบบว่าเดี๋ยวทำของเราเสียคุณครูครับมันอร่อยตรงไหนครับร้านเราเนี่ยมันพิเศษร้านเราแป้งเราเนี่ยแป้งเรานิ่มแป้งเรานิ่มและไม่มีสารกันบูดแป้งที่มีสารกันบูดคือแป้งอายุยาวกินแล้วอายุสั้นเราจะรู้ได้ไงครับมีสารหรือไม่มีสารกันบูดอ่ะก็ถ้าอยู่ได้4วัน5วันแน่นอน 100% อยู่ได้กี่วันคะอยู่ได้3วัน 100% 2วันก็2วันก็ต้องใส่แต่ว่าก็อาจจะใส่น้อยหน่อยแต่ของเรานี่ไม่ใส่เลยเพราะว่าคนที่เขาให้ GMP ที่เป็นมาจากกระทรวงเขาบอกขอไว้สักร้านนึงเถอะในยุคยาเนี่ยที่ไม่มีสารกันบูดขอสักร้านนึงนะอะไรเงี้ยครูครับที่ครูร่วมตั้งแต่ตอนแรกที่ร้านเราทำ GMP เป็นร้านแรกของอยุธยาเลยเนี่ยทำไมถึงทำมาครับตอนนั้นอาคารเราได้เขาเลือกเราเพราะอาคารเราได้เขาเลือกอันอื่นอาคารเขาไม่ได้แล้วเราจะไปจีบทำนี่นะเขาบอกไม่เอาขายของดีกว่าถ้าทำฉันต้องหยุดเนี้ยถ้าทำฉันต้องหยุดแล้วฉันเช่าที่เขาด้วยไงฉันคือพวกนั้นน่ะพวกแต่อันนี้มันบ้านของเราเองเราก็เลยแบบทำได้ตามบอกดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาอยุธยาเนี่ยก็ห้ามพลาดร้านครูเลยนะครับใช่ไหมครับแล้วแต่เราไม่เห็นว่าอะไรแต่ปัญหาคือร้านครูช่วงขายดีมันคิวยาวครับสั่งนานเลยอ่ะใช่ไหมก็ถ้าโทรมาจองล่วงหน้าเนี่ยจะไม่ผิดโอ้ยไม่ค่อยติดเลยครับติดพยายามโทรติดเมื่อกี้เขาโทรมา3ชุด100เขามาเอาปุ๊บได้เลยแบบว่าอย่าสั่งมากอย่าสั่งเยอะบางคนใช่โทรมาจริงสั่ง 5,000 เป็นชั่วโมงไหมล่ะ 5,000 บาทเลยเหรอครับจ้าโอ้คุณครูที่ผมถามจริงที่ขายเยอะสุดเนี่ยที่เคยขายเนี่ยเท่าไหร่ครับมากกว่า 5,000 มั้ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นวัดสั่งวัดสั่งถามติวัดไหนวัดไหนวัดไหนธรรมกายเห็นได้วัดใหญ่ๆยังสั่งเราเขามาเราต้องไปส่งเขาหรือว่าเราเขามาเองมันเป็นงานอะไรครับเจ้าภาพเอาไปเลี้ยงพระในวัดเจ้าภาพเขาอะไรอะวันเกิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องขายให้เจ้าอื่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าสั่งแบบเป็นเมื่อเนี่ยทำกลางคืนทำทั้งวันทั้งคืนทำตอนกลางคืนระดมลูกหลานนี่แหละไอ้หกคนนี่แหละก็คือมีทั้งหมด6ท่านค่ะแต่วัดก็สั่งบ่อยนะที่สั่งเป็นพันๆในวัดนั้นเลยวัดโพวัดจันเอนธรรมชัยธรรมกายแสดงว่าร้านเรานี้เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับประเทศแล้วนะครับเนี่ยค่ะฝากอะไรถึงกระทรวงเนี่ยกระทรวงมาเลยฝากอะไรถึงคนที่จะมาชิมโรตีสายไหมปูนุสลามาได้ทุกเวลาเลยมาแล้วได้ชิมแน่นอนไม่ซื้อก็ได้ชิมขอให้มาเถอะปิดไหมมีมันหยุดไหมครับถ้าเราหยุดเราจะติดประกาศไว้แต่ส่วนใหญ่เราไม่มีวันหยุดไปไหนครับไม่หยุดอ๋อหยุดไปไหนหยุดป่วยป่วยคือทำไม่ไหวจ้ะไปบางทีวันนี้หมอนัดมั่งอะไรมั่งเงี้ยเราก็ต้องหยุดสักวันนึงแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้หยุดหรอกค่ะ